สวัสดีครับเรามาเรียนเรื่องฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและลอการิทึมกันนะครับความรู้พื้นฐานของเลขยกกำลังหมวดนิยามถ้า a เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a คูณกันเป็นจำนวน n ตัวและมี a ยกกำลัง0เท่ากับ1เมื่อ a ไม่เท่ากับ0และ a ยกกำลังลบ n จะเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง nเมื่อ a ไม่เท่ากับ0เช่นกันคุณสมบัติของเลขยกกำลังถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็น0 m และ n เป็นจำนวนเต็มก็จะได้สูตรดังนี้นะครับเรามาลองทำตัวอย่างของโจทย์เลขยกกำลังดูนะครับจงทำเลข2ยกกำลัง4คูณ2ยกกำลัง7ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกวิธีทำก็คือเราเอาเลขชี้กำลังซึ่งเป็น4บวกกับ7ก็จะได้เลขชี้กำลังที่เป็น11คำตอบก็คือเราจะได้2ยกกำลัง11นะครับตัวอย่างที่2จงทำจำนวนวงเล็บ a ยกกำลัง3 b ยกกำลัง4คูณกับวงเล็บ a ยกกำลัง2 b ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกวิธีทำก็คือให้เราจัดกลุ่มที่มีฐาน A เหมือนกันและกลุ่มที่มีฐาน B เหมือนกันจากนั้นเราก็ใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังก็จะได้ A ยกกำลัง5คูณกับ B ยกกำลัง5นะครับตัวอย่างที่3จงทำจำนวนนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกวิธีทำคือให้เอาเลขชี้กำลัง2คูณเลขชี้กำลังทุกตัวก็จะได้ f ยกกำลังรูท12 n ยกกำลัง8ซึ่งจะมีเลขชี้กำลังจำนวนเต็มบวกคือ n กำลัง8ส่วน m ยกกำลัง12บทนิยามเมื่อ a เป็นจำนวนจริง n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1และ a มีรากที่ n จะได้สูตรคือ a ยกกำลังเศษ1ส่วน n เท่ากับรากที่ n ของ a ตัวอย่างที่4จงหาค่าของลบ8ยกกำลังเศษ2ส่วน3วิธีทำก็คือให้เราเปลี่ยนจากลบ8กลายเป็นลบ2ยกกำลัง3จากนั้นเลขชี้กำลังของ3ไปคูณเศษ2ส่วน3ก็จะได้ลบ2ยกกำลัง2ซึ่งมีค่าเท่ากับ4นะครับตัวอย่างที่5จงหาค่าของ 16x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน4วิธีทำก็คือให้เราเลขชี้กำลังของเศษ1ส่วน4กระจายเข้าไปแล้วเปลี่ยนจาก16กลายเป็น2กำลัง4จากนั้นเราก็เอาเลขชี้กำลังข้างในคูณกับข้างนอกก็จะได้2คูณ x ยกกำลังเศษ1ส่วน2 y ยกกำลังเศษ1ส่วน2จัดรูปจะได้2รูท xy นะครับต่อไปจะเรียนการแก้สมการที่มีเครื่องหมายกลการแก้สมการที่ทำได้ก็คือพยายามทำให้เครื่องหมายรากนั้นหายไปซึ่งวิธีทำให้รากหายไปก็คือการใส่เลขยกกำลัง2เข้าไปนะครับตัวอย่างที่6จงหาเซตคำตอบของสมการรูท 2x บวก 3 เท่ากับ 3วิธีทำก็คือให้เรายกกำลัง2ทั้ง2ข้างก็จะได้ 2x บวก 3 เท่ากับ 9จากนั้นเราก็หาคำตอบของ x จะได้เท่ากับ3นะครับตัวอย่างที่7จงหาเซตคำตอบของสมการรูท x บวก7เท่ากับรูท 3x บวก1วิธีทำก็คือให้ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างจะได้ x บวก7เท่ากับ 3x บวก1จากนั้นเราก็หาคำตอบของ x จะได้ x เท่ากับ3นะครับต่อไปเราเรียนฟังก์ชัน exponential นะครับบทนิยามฟังก์ชัน exponential คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของy เท่ากับ a ยกกำลัง x โดย a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1สรุปคือ 1. ฐานของฟังก์ชัน exponential เป็นจำนวนบวกที่ไม่เท่ากับ1 2. ตัวเมนของฟังก์ชันก็คือจำนวนจริง 3. เลขของฟังก์ชันก็คือจำนวนจริงที่เป็นบวก 4. y เท่ากับ1ยกกำลัง x เป็นฟังก์ชันคงที่ไม่ใช่ฟังก์ชันของ exponential นะครับ5ฟังก์ชัน exponential เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1 6ถ้า a มากกว่า1จะเป็นฟังก์ชันเพิ่ม
จากกราฟจะมีความโค้งสูงขึ้นจากซ้ายไปขวา7ถ้า a อยู่ระหว่าง0ถึง1จะเป็นฟังก์ชันลดจากกราฟจะค่อยๆโค้งลดลงจากซ้ายไปขวาการแก้สมการ exponential ทำได้โดย1ทำให้ฐานเหมือนกันจะจัดรูป a ยกกำลัง m เท่ากับ a ยกกำลัง n จะได้เลขชี้กำลัง m เท่ากับ n 2ถ้า a ยกกำลัง m เท่ากับ b ยกกำลัง m และ a ไม่เท่ากับ b จะได้เลขชี้กำลัง m เท่ากับ0 3กรณีที่มียกกำลังเลขคู่จะต้องตรวจสอบคำตอบอยู่เสมอตัวอย่างที่8จงหาเซตคำตอบของสมการ3ยกกำลัง x เท่ากับ81วิธีทำให้จัดเลข81ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังจะได้3ยกกำลัง x เท่ากับ3ยกกำลัง4ดังนั้นจะได้คำตอบ x เท่ากับ4ตัวอย่างที่9จงหาเซตคำตอบของสมการเซต1ส่วน7ยกกำลัง x เท่ากับ343วิธีทำก็คือให้จัดเลข343ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังจะได้เซต1ส่วน7ยกกำลัง x เท่ากับ7ยกกำลัง3จากนั้นเปลี่ยนรูปให้เป็น7ยกกำลังลบ x เท่ากับ7ยกกำลัง3ดังนั้นคำตอบก็คือ x เท่ากับลบ3นะครับต่อไปเรามีฟังก์ชันลอการิทึมนะครับบทนิยามฟังก์ชันลอการิทึมคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y เท่ากับ log x ฐาน a โดยที่ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1เมื่อฐานของล็อกก็คือ a ฟังก์ชันลอการิทึมนี้เป็นฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชัน exponential นะครับการเขียนสมการฟังก์ชัน exponential ให้อยู่ในรูปสมการฟังก์ชันลอการิทึมเมื่อพิจารณา a ยกกำลัง y เท่ากับ x ให้เราเอาเลขชี้กำลังที่เป็น y ลงมาและย้ายฐานที่เป็น a ไปเป็นฐานของล็อกแล้วนำมาเขียนใหม่ก็จะได้สมการy เท่ากับ log x ฐาน a นะครับตัวอย่างที่10จงเขียน square root 4เท่ากับ2ให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันลอการิทึมวิธีทำก็คือให้เขียนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังคือ4ยกกำลังเศษส่วน2เท่ากับ2แล้วนำมาจัดในรูปของฟังก์ชันลอการิทึมให้เอาเลขชี้กำลังเศษส่วน2ลงมาและย้ายฐาน4ไปเป็นฐานของล็อกจะได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับล็อกสองฐานสี่นะครับการเขียนสมการฟังก์ชันลอการิทึมให้เป็นสมการฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลพิจารณาจาก y เท่ากับล็อก x ฐาน a ฐานของล็อกก็คือ a ไปเป็นฐานของเลขยกกำลังและ y จะเป็นเลขชี้กำลังเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a ยกกำลัง y เท่ากับ x ได้นะครับตัวอย่างที่11จงเขียนล็อก4ฐาน16เท่ากับเศษ1ส่วน2ให้อยู่ในรูปของเลขชี้กำลังวิธีทำก็คือฐานของล็อกคือ16จะไปเป็นฐานของเลขยกกำลังและเศษ1ส่วน2จะเป็นเลขชี้กำลังเรานำมาจัดอยู่ในรูปของเลขชี้กำลังก็คือ4เท่ากับ16ยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับ